อัยการธนกฤตกางข้อกม.2ฝ่ายเสนอชื่อนายกรอบ2ยกเคสสว.เคยทำมาแล้วอัยการธนกฤตกางความเห็นข้อกฎหมายทั้ง2ฝ่ายเสนอชื่อนายกเป็นญัตติและไม่เป็นญัตติยกเคสเคยมีเสนอชื่อต่อลก.ศาลปกครองสูงสุด2ครั้งชี้หากหาข้อยุติไม่ได้อาจนำไปสู่การตีความข้อบังคับให้รัฐสภาวินิจฉัยเมื่อวันที่17กรกฎาคม2566ดร.ธนกฤตวรธนชากุลอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นทางกฎหมายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวข้อเขียนเรื่องญัตติกับการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันและจุดสิ้นสุดว่าจากกรณีวันที่19กรกฎาคม2566นี้จะมีวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญมีประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นข้อถกเถียงกันเป็นอย่างมากกว่าการเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติหรือไม่ถ้าหากถือว่าเป็นญัตติแล้วก็จะถูกห้ามตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกผมขอเสนอมุมมองที่เป็นความเห็นทางด้านกฎหมายในเรื่องนี้โดยจะเสนอมุมมองของทั้งฝ่ายที่เห็นว่าเป็นญัตติและฝ่ายที่เห็นว่าไม่เป็นญัตติรวมทั้งจะเสนอผลทางกฎหมายที่ตามมาในตอนท้ายโดยจะกล่าวสรุปสาระสำคัญเพียงสั้นๆไม่ลงในรายละเอียดเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจของผู้ที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายและเพื่อไม่ให้ข้อเขียนนี้ยาวจนเกินไปโดยข้อเขียนของผมในเรื่องนี้เป็นการให้ข้อมูลและความเห็นทางวิชาการในประเด็นข้อกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากโดยไม่มีเจตนาและวัตถุประสงค์ทางการเมืองและไม่มีเจตนาที่จะเข้าข้างพรรคการเมืองใดหรือฝ่ายการเมืองใดทั้งสิ้นและเมื่อได้อ่านข้อเขียนนี้แล้วแต่ละท่านจะมีความเห็นอย่างไรก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละท่านซึ่งผมไม่อาจก้าวล่วงได้และท้ายที่สุดข้อยุติปัญหาความขัดแย้งทางความคิดเห็นนี้เป็นเรื่องของรัฐสภาที่จะเป็นผู้วินิจฉัยผมเพียงแต่นำเสนอประเด็นปัญหาข้อกฎหมายของทั้งสองฝ่ายที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเท่านั้นก่อนอื่นสมควรไปดูความหมายของญัตติว่ามีความหมายอย่างไรเสียก่อนข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ไม่ได้กำหนดความหมายของญัตติไว้แต่มีการกำหนดความหมายของญัตติไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ44ว่าญัตติคือข้อเสนอใดๆที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างไรต่อไปนอกจากนี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2544ได้ให้ความหมายของญัตติไว้ว่าญัตติคือข้อเสนอเพื่อลงมติเช่นผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ฝ่ายที่เห็นว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติมีความเห็นโดยสรุปดังนี้หนึ่งรูปแบบการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีมีรูปแบบเดียวกับการเสนอญัตติคือต้องมีผู้เสนอและมีสมาชิกสภารับรองเหมือนกันโดยถึงแม้จะใช้จำนวนคนแตกต่างกันก็เป็นเพราะการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีเฉพาะเช่นญัตติทั่วไปต้องมีผู้เสนอญัตติและสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่า10คนตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ29
ส่วนกรณีของการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีผู้เสนอชื่อและมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด2ตามที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ36กำหนดไว้ว่ายัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือให้ผู้รับรองยัตติแสดงการรับรองโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะเว้นแต่การรับรองการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อ136ได้แสดงให้เห็นว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นญัตติจึงได้นำมาบัญญัติไว้ในข้อ36ซึ่งเป็นกรณีที่กำหนดให้การรับรองญัตติจะต้องกระทำด้วยการยกมือเว้นแต่เป็นการรับรองการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีการรับรองให้ดำเนินการตามข้อ136สำหรับฝ่ายที่เห็นว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เป็นญัตติมีความเห็นโดยสรุปดังนี้1การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีที่ประธานรัฐสภาบรรจุวาระการประชุมตามระเบียบวาระและเป็นการดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของรัฐธรรมนูญในการให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี2หากพิจารณาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ29 30 3132และ33จะกำหนดเรื่องที่ถือว่าเป็นญัตติไว้แต่ไม่ได้มีการกำหนดให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติด้วย3หากเรื่องใดเป็นญัตติตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาจะใช้คำว่าญัตตินำหน้าเรื่องนั้นเสมอเช่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญญัตติขอให้ประชุมลับญัตติขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159และมาตรา272และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ136และข้อ137ไม่มีคำว่ายัตตินำหน้าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในประเด็นนี้อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยเนื่องจากหากพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา152และมาตรา154บัญญัติให้การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเป็นยัตติแต่ในมาตรา153กลับไม่ได้มีคำว่ายัตตินำหน้าการขอเปิดอภิปรายทั่วไปจึงไม่น่าจะกล่าวได้ว่าเรื่องที่เป็นยัตติจะต้องมีคำว่ายัตตินำหน้าเรื่องนั้นเสมอไปสี่วุฒิสภาเคยลงมติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามกฎหมายว่าจะให้ความเห็นชอบนายรัตนันธนานันท์อดีตเอกอัครราชทูตณกรุงเฮลซิงกิดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดหรือไม่จำนวน2ครั้งหลังจากที่การพิจารณาครั้งแรกมีมติไม่เห็นชอบจึงได้นำเรื่องการเสนอชื่อนายรัตนันท์กลับเข้ามาพิจารณาลงมติใหม่ในที่ประชุมวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นหากนำกรณีของนายรัตนันท์ซึ่งเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกันมาเทียบเคียงกับกรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีก็น่าจะเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำได้โดยไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นญัตติสำหรับความเห็นที่ยังขัดแย้งกันอยู่ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติหรือไม่นี้หากยังไม่อาจหาข้อยุติได้อาจนำไปสู่การหยิบยกข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ151ซึ่งใช้บังคับในกรณีมีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับมาใช้จัดการปัญหาความเห็นต่างและข้อขัดแย้งนี้
ซึ่งกำหนดให้กรณีที่มีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับให้เป็นอำนาจของรัฐสภาที่จะวินิจฉัยและเมื่อที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้วให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาดโดยการขอให้ที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยกระทำโดยประธานรัฐสภาขอปรึกษาหรือสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่า40คนซึ่งหากที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติแล้วจะส่งผลให้การเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ละชื่อจะกระทําได้เพียงครั้งเดียวเนื่องจากถือว่าเป็นญัตติที่ตกไปแล้วจึงห้ามนำญัตติที่มีหลักการเดียวกันขึ้นเสนออีกเว้นแต่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจึงต้องรอดูว่าในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาและดำเนินการต่อข้อขัดแย้งทางความคิดเห็นในประเด็นปัญหาเรื่องญัตติที่แตกต่างกันนี้อย่างไรจะสามารถหาข้อสรุปร่วมกันจนเป็นที่ยุติหรือไม่หรือไม่สามารถหาข้อยุติได้ทำให้ต้องใช้ข้อบังคับข้อ151ให้ที่ประชุมรัฐสภาวินิจฉัยปัญหาการตีความข้อบังคับดังที่กล่าวไป